สวัสดีครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2565นะครับนี้เรามาพบกันช่วงบ่ายบ่าย2บ่าย3สภาวะของเซตก็ยังคงติดลบอยู่ 5.5 จุดนะครับ 5.56 จุดนะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะอยู่ที่ 1,918.84 จุดนะครับคือลบไป 6.12 จุดในสถานการณ์แบบนี้นะครับเซตบางตัวก็จะมีการชะลอตัวหรือมีการราคาก็ย่อตัวลงมาอยู่กับที่หรือว่าต่ำกว่าเดิมนะงั้นเราจะไปดูการสแกนหุ้นเพื่อดูแนวโน้มจริงๆจังๆของจังหวะของหุ้นแต่ละตัวนะครับแล้วก็กะเก่งไปดูในอนาคตว่าเขาจะมีโอกาสกลับคืนมาที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะไปดูหุ้นเอาหุ้นแบบขนาดเล็กนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ให้เรามันวางหุ้นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเรานั้นมองต่างกันนะครับเราก็จะมองว่าให้นะครับมาเก่งกำไรหุ้นขนาดเล็กกันดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะเก่งกำไรมากกว่าเราก็จะเอาจากนะครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็คือมากกว่า2วันคือมีราคามากกว่า2วันแล้วก็20วัน50วันแล้วก็200วันนะครับแล้วก็RSI ระหว่าง40ถึง65ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับกดเซฟกดรันสกรีนขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีนะครับทำไมถึงไม่มีเราก็เข้าไปใหม่แล้วก็กดdelete ตัวที่มีคอนดิชันเยอะเกินไปเราเอา RSI ออกนะครับกดเซฟกดรันสกรีนใหม่ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมคือมันยังไม่มีหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์มากกว่าเส้น2วันนะครับเราก็เอาเส้น2วันออกแล้วกันนะครับลองดูนะครับจะเหลือตัวไหนมั้ยก็ปรากฏว่าไม่เหลืออีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวโน้มว่าเส้น20วันกับ50วันมันคงหายากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา14วันกับต่ำลงมาแล้วกันนะครับเอา14วันต่ำลงมาก็คือประมาณสัก20กว่าวันแล้วกันเอา25วันแล้วกันจะได้ดูว่ามีโอกาสไหมจริงๆมันคือตัวที่สำคัญก็คือตัวยังคงไม่มีตัวที่มีราคาเหนือกว่าเส้น200วันเอาลองสแกนสกรีนดูก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือปัญหาก็คือเส้น200วันนะเส้น200วันนี้คือหุ้นขนาดเล็กนะครับมันยังคงต่ำกว่าเส้น200วันนะครับหมายว่ามันยังคงหักหัวลงนะครับเพราะนั้นเราเส้น200วันออกนะครับทีนี้ก็จะมีหุ้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับกดรันสกรีนดูนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆประเด็นก็คือว่าเราจะเอาแค่2ตัวแล้วมาพูดกันมันดูกระไรอยู่นะครับเราก็กลับเข้าไปใหม่ดูจากตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเส้น2วันแล้วกันอย่างน้อยนะครับเราก็เอาเส้นใกล้ๆก็คือสัก10วันนะครับก็คือมากกว่าเส้น2วันแล้วก็มากกว่าเส้น10วันนะครับส่วนค่าต่างๆนั้นก็ละไว้ในจุดที่เข้าใจได้นะครับกดเซฟเข้าไปรันสกรีนมาก็ยังไม่มีนะครับคือเส้น2วันนี้มันน้อยไปนะครับเส้นสัก5วันแล้วกันนะครับแล้วก็10วันรันสกรีนขึ้นมาอย่างน้อยก็มีขึ้นมา3หุ้นนะครับเราก็มาดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นจังหวะใดนะครับสำหรับ CIMBT นะครับซึ่งเราก็จะใส่เครื่องมือนะครับที่เหมาะสมเข้าไปนะครับตัวแรกดูจังหวะก็คือดูจังหวะการเดินทางแล้วก็การขึ้นการลงนะครับ RSI นะครับสำคัญนะครับ RSI สำคัญแล้วก็ MACD นะครับสำคัญมันจะบอกทิศทางการเดินทางของราคาหุ้นนะครับนอกจากที่มีวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็ดูบลูชแบนนะครับเพื่อดูจังหวะการขึ้นการลงนะครับของเขานะครับว่าเจาะอย่างไรเหมาะสมอย่างไรมีการบีบตัวเข้ามาหากันหรือเปล่าเพื่อจะดูว่าจังหวะของขึ้นของเขาจะขึ้นพุ่งแรงหรือเปล่าถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นตามแพทเทิร์นของเรานะครับก็คือว่านะครับแพทเทิร์นของราคาโดยธรรมชาติของราคานะครับธรรมชาติของราคาจะเกิดจากราคานะครับราคานะครับราคาผกผันหรือมีปฏิกิริยากับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ linear regression สูงสุดและอยู่ในกรอบของ linear regression ต่ำสุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับจุดต่ำสุดมันก็จะเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนจุดสูงสุดโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะเคลื่อนย้ายลงมาจุดที่ต่ำสุดโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้เป็นไปเป็นในแบบของ infinity นะครับคือไม่มีจุดสิ้นสุดไปทางขวามือเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าสาเหตุของตรงนี้นั้นราคาหุ้นเป็นเช่นไรนะครับเมื่อมันต่ำสุดมันก็ค่อยๆขึ้นสูงสุดเมื่อมันอยู่สูงสุดมันก็ค่อยๆลงมาต่ำสุดแต่จริงๆมันก็คือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดลงมาสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดเช่นนี้นะครับเราก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุด
บางทีจุดการขึ้นการลงของมันบางทีก็จะเป็นจังนี้เป็น1นับว่าเป็น1นะครับแล้วก็นี้ขึ้นไป2แล้วก็ลงมา3อย่างนี้แล้วก็ขึ้นไป4อย่างนี้นะครับอันนี้คือสเต็ปสไตล์ของราคาขึ้นลงของหุ้นแล้วเราก็จะกะเก็งกำไรจากการที่ขึ้นลงตรงนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเขาราคาต่ำตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆมีราคาไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับเขาจะมีการเดินทางขึ้นมาขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายมาที่จุดสูงสุดนะครับนี่คือสไตล์การเป็นไปของราคานะครับเป็นเบสิกพื้นฐานแต่นะครับในจังหวะการขึ้นการลงเขาจะเป็นจะมีตัวบ่งบอกก็คือตัว MACD นะครับว่าตัว MACD นั้นอยู่เหนือกว่าเส้นสัญญาณหรือยังหรือว่าเดินเคียงข้างไปกับเส้นสัญญาณนะครับถ้าเดินเคียงข้างราคาก็จะไปทางเคียงข้างถ้ามันพุ่งขึ้นไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูนะครับถ้ามันเดินเคียงข้างราคาก็จะไปเคียงข้างนะครับราคาก็จะอยู่ซ้ำๆที่เดิมนะครับแล้วก็ RSI ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่42แล้วถ้าเมื่อไหร่มีวอลุ่มเข้ามาปุ๊บนะครับพอมีวอลุ่มเข้ามาปุ๊บราคาก็จะดีดขึ้นไปนะครับ MACD ก็จะดีดขึ้นไปแล้วตัวราคาเองก็จะพุ่งขึ้นไปวอลุ่มนะครับนี่คือแนวโน้มการขึ้นการเดินทางของราคาแล้วเราสามารถเก็งกำไรได้จากตอนนี้มันเป็นราคาปกติใช่ไหมครับช่วงนี้ก็จะเป็นจุดพื้นฐานหรือเส้นรากฐานของเขานะครับราคาก็จะเสมอตัวอยู่ประมาณนี้จนกว่าจะมีวอลุ่มเข้ามานะครับเมื่อมีวอลุ่มเข้ามาราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราเข้าตอนนี้คือราคาอยู่ที่ 0.83 ราคาต่ำที่สุดอยู่ 0.83 เสร็จแล้วราคาที่เก็งกำไรเราก็จะต้องกัดฟันทนถือให้ราคาไปสูงสุดที่ 0.86 หรือ 0.87 ก็คือมันจะต่างกัน 0.03 นะครับนี่คือกำไรที่เราจะได้ถ้าเกิดเราดูเป็นเดเทดเราก็จะบอกว่า 0.03 นี้มันไม่จะขึ้นง่ายๆนะวอลุ่มมันหนาสุดๆเลยนะครับวอลุ่มหนาแน่นวิ่งขึ้นไปนี่ยากลำบากมากนะครับก็จะฝ่าฟันอะไรขึ้นไปนี่คือจุดที่จะทำกำไรให้กับตัว CIMBT แล้วถ้าเกิดดูในระยะยาวของ CIMBT ดูที่ Time Frame Week นะครับในระยะยาวของเขาโอ้โหเขาไซด์เวย์มาด้านข้างนานเลยนะครับถ้าเป็น Time Frame Week ที่มีจังหวะของการไซด์เวย์มาด้านข้างนานขนาดนี้แล้วอยู่ครบนะครับของ Time Frame Week นี้น่าจะประมาณสัก4เดือน5เดือนนะครับแล้วเสร็จแล้วจังหวะของเขาก็คือเราต้องดูดีนะครับว่ามี RSI นั้นพร้อมที่จะขึ้นหรือยังอยู่ในจุดที่จะขึ้นหรือยังแล้วดู MACD อยู่ในจุดที่พร้อมจะเด้งขึ้นหรือยังเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวอลุ่มเข้ามานะครับถ้ามีวอลุ่มเข้ามาปุ๊บราคาก็จะพุ่งปู๊ดขึ้นไปเลยนะครับถ้าเป็น Time Frame Week นะครับก็จะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก็จะขึ้นไปติดๆกันหลายเป็น 3-4-5 อาทิตย์นะครับกว่าที่ราคาจะจอดนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าในการพุ่งขึ้นนั้นนะครับเขาก็จะดูความเป็นไปของราคาก็คือตอนนี้เซตอยู่ที่ 1,610 นะครับเพราะนั้นถ้าเซตจะพุ่งขึ้นไปที่บริเวณนี้เซตจะต้องอยู่ที่ราคา 1,700 จุดนะครับพอจะเข้าใจกันใช่ไหมครับนี่คือข้อแม้นะครับข้อแม้หรือจุดต่างๆที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปมันจะต้องคำนึงถึงการขึ้นของราคาเซตด้วยนะครับการดำรงคงอยู่ของเซตในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในจังหวะนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยแน่นอนว่ามีโอกาสขึ้นไปแน่นอนนะครับในราคาของเซตปัจจุบันของราคาหุ้นปัจจุบันก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ค่อยๆขึ้นไปชนลีเนียร์เรกชันสูงสุดตรงนี้นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียร์เรกชันสูงสุดต่ำสุดนะครับเมื่อต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า CIMB ก็แต่เดิมทีนั้นก็คือใครทันตอนที่ CIMB อยู่ที่ราคา 0.50 0.52 บ้างครับตอนนั้นนะครับราคาก็ต่ำตอนนี้ก็คือว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับดูดีๆนะครับจังหวะของเขาก็คือเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับดูนะครับเดี๋ยวเราย่อให้ดูเห็นไหมครับว่ากว่าเขาจะมาที่จังหวะนี้นี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเคยลงมาต่ำที่0.7 ก่อนนะครับกว่าที่จะไซด์เวย์ขึ้นมาได้นะครับก่อนหน้านั้นก็คืออยู่ที่จุดต่ำที่สุดก็คือราคา 0.50 หรือ 0.60 อย่างนี้นะครับกว่าจะไซด์เวย์มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเขามาเดินทางมาไกลแล้วก็เดินทางมาด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ของเขาก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับหุ้นแบบนี้ที่เราต้องจับตาดูดีๆนะครับเวลาที่เขาจะพุ่งก็คือเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะมีบูลเจอร์แบนด์นั้นบีบเข้ามากันนะครับมีบูลเจอร์แบนด์นั้นบีบตัวเข้ามากันเมื่อไหร่ที่บีบเข้ามาแล้วราคายืนเหนือกว่าเส้นกึ่งกลางบูลเจอร์แบนด์มันก็จะทำการเพิ่มกำไรให้กับเรานะครับแต่ถ้าในระหว่างที่บีบเข้ามาแล้ว
ราคายังไม่คงยืนยังยืนต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางวุฒิแบนมันก็จะผลักราคาลงมาด้านล่างนะครับนี่ก็คือแนวโน้มการขึ้นการลงก็คือขาขึ้นมันบีบเข้ามากันแล้วมันยืนเหนือกึ่งกลางวุฒิแบนก็จะเป็นไซด์เวย์อัพแต่ถ้ามันยังไม่ยังยืนต่ำกว่ากึ่งกลางวุฒิแบนก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วราคามันก็จะขึ้นสูงถ้าแบบนี้ก็คือจะทำนิวไฮแต่ถ้าเกิดมันโกงหลุดต่ำมันก็จะเป็นนิวโลนะครับก็ระมัดระวังเอาไว้นะครับก็เป็นเราก็ให้เห็นว่าจุดที่สำคัญในการดูราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนครับถัดมานะครับ BWG นะครับ BWG โอ้โหเป็นจังหวะอะไรครับจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปเหมือนกับการเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะดีดกลับของราคานะครับพออะไรครับพอจังหวะของมันเมื่อต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดได้มันก็จะลงมาที่ต่ำสุดมันก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเสร็จนะครับมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะครับก็โดยจังหวะการขึ้นลงโดยธรรมชาติของราคานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูตัว RSI นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนดู MACD อยู่ตำแหน่งอะไรอยู่ในจุดที่มันเป็นจังหวะขึ้นหรือเปล่านะครับดูว่ามันกำลังถึงเส้นสัญญาณหรือเปล่านะครับ MACD นะครับสำคัญนะครับตัวนี้ MACD ก็คือว่าเราจะต้องดูที่จังหวะของเขานะครับว่าเขาอยู่ใกล้เส้นสัญญาณหรือยังนะครับถ้าเขายังอยู่ห่างก็ยังคงมีโอกาสค่อยๆเดินทางอยู่ได้ประเด็นก็คือว่าถ้าRSI ชี้ลงนะครับยิ่งราคามันก็จะดาวลงมาเพราะว่าไม่มีวอลลุ่มเข้านะครับเราก็ดูง่ายๆนะครับเมื่อไม่มีวอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คอยตามเซตนะครับเซตตัวนี้ก็ติดลบเพราะฉะนั้นราคาและวอลลุ่มก็เลยไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเซตติดลบนะครับถ้าเกิดใครมีตัวนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าเกิดเซตติดลบต่อไปนะครับราคามันก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรีบคัดลอสนะครับคือต้องรีบคัดให้ทันนะครับทุกคนครับก็ระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดเขาขาลงเราก็ต้องลงตามเขาให้ทันนะครับเราจังหวะก็คือเขาไซด์เวย์ดาวลงมานะครับจริงๆก็ไม่อยากจะแนะนำให้ท่านเล่นนะครับถ้าเกิดท่านไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีทักษะเพียงพอที่จะเล่นหุ้นที่มันไซด์เวย์ดาวนะครับเราก็อยากจะให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นของการขึ้นของราคาเราต้องไปอยู่ที่ time frame week นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นจุดแรกเริ่มในการทะยานขึ้นของราคานะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ก็อยู่ต่ำที่สุดแล้วยังสามารถลงต่ำได้อีกนิดนึงนะครับต่ำที่สุดแล้วก็ค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดของเขาเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คือการขึ้นการดีดตัวกลับขึ้นเหมือนกับเป็นเทรนเริ่มต้นของเขานะครับก่อนที่จะทำกำไรให้กับสูงสุดเพราะนั้น BWG ถ้าเกิดเราจะเก่งกำไรหรือจะเสี่ยงนะครับทุกท่านก็ลองพิจารณาถึงการเสี่ยงนะครับเพราะว่าตรงนี้การลงทุนมันคือความเสี่ยงนะครับท่านต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเราเข้าบริเวณนี้ปุ๊บแล้วราคามันค่อยดีดกลับไปอย่างที่เราเก่งกันไว้เก่งกันเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้าเกิดเราเก่งผิดแล้วเข้าลงต่อก็ต้องยืนต่ออีกยาวเลยนะครับแต่ประเด็นคือเราดูอะไรครับที่เป็นจังหวะบอกว่าขาขึ้นได้ก็คือดู RSI ตอนนี้ชี้ขึ้นนะครับดูดีๆนะครับ MACD ก็กำลังชี้ขึ้นRSI ก็กำลังชี้ขึ้นอยู่ที่41ก็ถือว่าเป็นกำลังขึ้นแล้วก็ดูวอลุ่มกำลังเริ่มเข้านั่นหมายความว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับนี่คือเราดูตัวนี้เป็นจุดบอกเหตุนะครับก็คือดูจากเครื่องมือนะครับดูจากเครื่องมือนะครับว่าเขากำลังหันหัวขึ้นนะครับก็บ่งบอกว่าแน่นอนว่าราคาจะต้องค่อยๆถีบตัวกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนได้นะครับทุกคนแม้ว่า time frame day นั้นจะมีการย่อตัวนะครับของราคาทุกคนต้องดูให้ดีนะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเราก็ต้องดูจาก time frame week ดูจาก time frame 4ชั่วโมงก็ได้นะครับดู time frame 4ชั่วโมงว่ามันจะเป็นจังหวะใดถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นไป overbought แล้วนะครับบริเวณนี้พอมันจะค่อยๆไซด์เวย์ลงมาตรงนี้แล้วก็ไซด์เวย์กลับขึ้นไปตรงนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้แต่ว่ามันก็ต้องรอนานนิดนึงเพราะว่ากว่าจะครบสัปดาห์แล้วกว่าที่มันจะไล่ซับไล่ไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็ต้องอาศัยการขึ้นแล้วก็การลงคือต้องรอหน่อยนะครับคือการหุ้นแบบนี้มันต้องมีการรอเพราะว่าแต่จริงๆคือเขามีอนาคตเขาบ่งบอกว่าเขาจะไปได้อีกไกลนะครับกับ time frame week นะครับส่วน time frame day และ4ชั่วโมงก็เป็นไซด์เวย์ดาวท่านอาจจะได้ความรู้หรือไม่ได้ความรู้ได้ทักษะหรือไม่ได้ทักษะก็จากการดูคลิปพวกนี้แหละครับก็ท่านก็ต้องทนแล้วก็ต้องตีความหมายมันให้ออกนะครับว่าจริงๆแล้ว
แอดมินจะนำเสนออะไรให้กับท่านถัดมานะครับตัว RML นะครับ RML เนี่ยก็ถือว่าลงมาต่ำแล้วขึ้นไปสูงเรียบร้อยแล้วนะครับดูได้ยังไงครับจังหวะลงมาต่ำขึ้นไปสูงลงมาต่ำขึ้นไปสูงก็ลงมาต่ำแล้วก็จะขึ้นไปสูงก็เป็นตามสเต็ปของเขานะครับแบบนี้นะครับเรายืนยันด้วยนะครับ RSI ยืนยันด้วย MACD รอแค่วันลุ่มเข้านะครับตัวนี้ก็จังหวะของตัวนี้ย่อตัวเพราะว่าวันนี้เป็นสีแดงเซตเป็นสีแดงก็เลยย่อตัวลงมาต่ำตรงนี้บนลุ่มนะครับว่าไม่มีอะไรเข้ามานะครับแต่ว่าในตำแหน่งของ RSI นั้นชี้ออกด้านข้างถึงชี้ขึ้นนะครับ MACD เช่นกันก็ยังอยู่ในโซนเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ถ้ายังคงยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริจเจอร์แบนด์ได้ยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบริจเจอร์แบนด์ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ linear action ด้านบนนะครับก็มีโอกาสจะไปที่ 7.7 นะครับ 0.7 ตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่ 0.74 เราก็กะเก็งกำไรก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังคงไหลลงมาต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบริจเจอร์แบนด์มันก็อาจจะไหลลงมาด้านล่างได้ยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราก็จะบอกว่าถ้ามันขึ้นไปมันก็จะไปที่ 0.77 แนวรับก็คือ 0.74 หรือ 0.73 ส่วนถ้ารับไม่อยู่มันจะลงกลับลงมาลงมาลึกเลยนะครับที่ 0.67 มีโอกาสที่จะลงมาอย่างนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าอันดับแรกต้องรอแค่วอลุ่มเข้านะครับรอวอลุ่มเข้าอย่างเดียวนะครับให้มีวอลุ่มเข้านะครับตัวอื่นก็จะคอยตามขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัว RML เราก็บอกว่ารอแต่วอลุ่มเข้าถ้าไปดู time frame ก็ไปดู time frame week นะครับว่าเป็นจังหวะใดโอกาสเขานั้นก็จะมีโอกาสที่จะ sideway ขึ้นไปนะครับพอดูจากตรงนี้ถ้าเขายืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบริจเจอร์แบนด์เขาก็จะค่อยๆ sideway ขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาบีบตัวเข้ามากันของบริจเจอร์แบนด์แล้วนะครับบีบเข้ามาเสร็จแล้วถ้าราคายืนเหนือกว่ากึ่งกลางบริจเจอร์แบนด์ได้เขาจะราคา sideway up ขึ้นไปแล้วก็จะไปที่ราคา 1.10 บาทในที่สุดนะครับสำหรับ RML นะครับดูจากอะไรครับดูจาก RSI นะครับต้องอยู่เหนือกว่า40แล้วก็ MACD จะต้องวิ่งขึ้นไปที่ชนเส้นสัญญาณนะครับนี่จึงจะเป็นจังหวะให้ราคาขึ้นไปนอกจาก2ตัวนี้แล้วยังต้องมีเซตนะครับเซตจะต้องขึ้นไปที่เหนือกว่า 1,610 จุดขึ้นไปให้ได้นะครับถ้ามาตรงนี้ก็จะประมาณ 1,700 จุดประมาณ 1,700 จุดคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามข้อแม้หลายๆข้อแม้ที่เรากล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือเราต้องหาข้อแม้ข้ออ้างให้กับเขาในการที่ราคาจะไม่ค่อยจะไม่วิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันมีโอกาสแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปถ้ามันยืนเหนือกว่ากึ่งกลางหรือจะแบนนะครับสำคัญคือตรงนี้นะครับตอนนี้คือราคามันบีบเข้ามากันแล้วเพราะนั้นจับตาดูดีๆนะครับตัว RML นี่จะมีโอกาสสวิงขึ้นไปหรือจะสวิงลงมาด้านล่างต้องจับตาดูให้ดีนะครับเรียนให้ท่านทราบด้วยความเคารพนะครับท่านนักทุนครับวันนี้เรามีหุ้นให้ท่านได้พิสูจน์หรืออ่านเกมกันแค่3ตัวนะครับใน3ตัวนี้ท่านยังจะมีโอกาสทำกำไรได้หรือเปล่าท่านก็ต้องไปวางแผนและปรับปรุงใช้งานด้วยตัวท่านเองนะครับท่านต้องลงทุนด้วยตัวท่านเองเพราะว่ามันเงินเป็นเงินของท่านนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้โปรแกรม S Pen Mobile ในการสแกนนะครับเราไม่ได้จงเจาะจงเลือกหุ้นออกมาเป็นหุ้นตัวหนึ่งตัวใดให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดท่านชอบใจก็กรุณาแชร์กดแชร์กดฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับกดแชร์ไปเลยนะครับแต่ส่วนที่เสียตังค์ก็คือการกดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับปุ่มนั้นอาจจะเป็นการสมัครสมาชิกมาเริ่มต้นที่55บาทต่อเดือนนะครับจ่ายครั้ง1ต่อเดือนนะครับก็อยู่ที่ความกรุณาของท่านนักลงทุนนะครับจะเห็นสมควรหรือเปล่าก็ขอความกรุณาจากท่านทุกท่านด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ